หยุดสวัสดีค่ะคุณแม่ใครอนุญาตให้เธอสะเอะเข้าไปในห้องลูกชายฉันพูดออกมาสิหนูทำความสะอาดนะคะเพราะว่าคุณแม่รับหนูเข้ามาเป็นคนใช้นี่คะหนูก็ต้องซักเสื้อผ้าของทุกคนหนูคิดว่าจะซักผ้าปูที่นอนไม่ต้องคิดมากก็ได้มั้งฟังนะเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องอธิราชหรือแต่ต้องสิ่งของของเขาแหมพูดมาได้ว่าจะซักผ้าค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะถ้าไม่อยากให้หนูทำความสะอาดห้องเขาหนูก็จะไม่ขัดคำสั่งใดๆขอตัวก่อนนะคะนี่เดี๋ยวถ้ามันไม่ทำงานบ้านไม่ซักผ้าไม่ถูพื้นแล้วใครจะทำเธอสินะเธอใช่ไหมฮะรับไปสิคะไม่นะคุณแม่หนูทำไม่ได้เธอเป็นคนใช้ของที่นี่ก็ต้องทำงานบ้านทั้งหมดไปทำความสะอาดห้องเขาแต่ให้เร็วๆเลยนะไปเถอะคุณแม่นี่จริงๆเลยนะมาเริ่มลุยกันเลยวู้ว้าวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมาทำตามแผนกันดีกว่าย้อยอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องทำอย่างระวังอธิราชน่าจะใส่ชุดนี้นี่แหละในที่สุดอธิราชก็จะได้เจอกับอธิราชจูเนียร์สักทีโอ้พระเจ้าพอกันทีได้เวลาไปได้แล้ว
ฉันช่วยให้เธอไม่ล้มลงไปคุณคือคนที่ผลักฉันต่างหากดึกดื่นมาทำอะไรที่ห้องของฉันเหรอทำความสะอาดฉันเป็นคนใช้นี่นะจะให้ฉันทำอะไรล่ะตอนนี้เนี่ยนะคนรับใช้ต้องทำงานตลอดเวลานี่เจ้านายมีสิทธิ์ที่จะเลือกและคุณแม่ก็สั่งให้ฉันเป็นคนทำฉันก็แค่ทำตามคำสั่งนั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ฉันขอกลับไปห้องเก็บของนะฉันทำความสะอาดคฤหาสน์หลังนี้มาทั้งวันแล้วล่ะฉันค่อนข้างเหนื่อยต้องขอไปนอนก่อนละได้สิศัตรูของเธอนอนรอเธออยู่ที่นั่นสินะพวกนั้นคงนอนไม่หลับถ้าไม่ได้เห็นหน้าเธอนะถ้าเธอไปคุยกับพวกมันบ้างคงจะมีความสุขดีถ้าคุณหมายถึงว่าศัตรูคือพวกหนูพวกนั้นแล้วก็ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะไปสิกระเป๋าของฉันถ้าอธิราชเห็นมันแล้วก็มีอะไรคอฉันมันคอมันเคล็ดตอนปูเตียงนะสิไปเถอะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนั่นแหละใช่คุณพูดถูกคุณน่ะพูดถูกเสมอเลยเนาะฉันต้องอ้อนไว้เธอออกไปด้วยไหมคือที่จริงแล้วฉันอยากจะพูดว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณทำให้กฤษิกาวันนี้นะขอตัวก่อนนะคะงานฉันเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเธอเอาผ้าปูมาจากห้องฉันมันเป็นของฉันซักให้สะอาดๆล่ะได้ห้ามมีกลิ่นเด็ดขาดฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นได้จะไม่ให้เหม็นเลยล่ะจะไม่มีกลิ่นชีสเลยเธอพูดว่าอะไรนะฉันหมายถึงมันจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยทั้งนั้นไปฉันรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เทวีเจ้าหันเธอทำให้มีพิธีราโสอีและพิธีส่งเจ้าสาวฉันแค่อยากให้คุณรับกฤษิกาเข้าโรงเรียนเท่านั้นแต่เธอไม่รู้หรอกว่าจะให้เธอชดใช้ยังไงคอยดูให้ดีก็แล้วกัน